การดำรงอยู่ในอรหัตผล183ภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวการบรรลุอรหัตผลด้วยชั้นเดียวเท่านั้นแต่การบรรลุอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการบำเพ็ญสิกขาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญกิริยาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลำดับการบรรลุอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการบำเพ็ญสิกขาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญกิริยาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลำดับเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในศาสนานี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงียสดลงสดับเงียสดลงสดับแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำไว้ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมควรเพ่งพินิจเมื่อมีการเพ่งพินิจธรรมอยู่ฉันทะย่อมเกิดกุลบุตรนั้นเกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตรตรองครั้นไตรตรองแล้วย่อมอุทิศกายและใจเมื่ออุทิศกายและใจแล้วย่อมทำให้แจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมด้วยนามกายและเห็นแจ่มแจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมนั้นด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายถ้าศรัทธาไม่มีการเข้าไปหาการนั่งใกล้การเงียโสดลงสดับการฟังธรรมการทรงจำธรรมการพิจารณาเนื้อความความเพ่งพินิจธรรมฉันทะอุตสาหะการไตร่ตรองและการอุทิศกายและใจก็ไม่มีเธอทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิดโมฆะบุรุษเหล่านี้ได้ก้าวออกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเท่าไหร่184ภิกษุทั้งหลายคำอธิบายสัจจะ4ประการมีอยู่เมื่อยกคำอธิบายดังกล่าวขึ้นมาแสดงวินยูชนพึงเข้าใจเนื้อความได้ด้วยปัญญาในไม่ช้าเราจะแสดงให้แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจถึงเนื้อความได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนเช่นไรและผู้เข้าใจถึงธรรมได้เป็นคนเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายศาสดาใดเป็นผู้หนักในอมิตรรับแต่อามิตรอยู่คล้องอยู่ด้วยอามิตรแม้ศาสดานั้นก็ยังไม่ต่อรองเลยว่าเมื่อสิ่งเช่นนี้พึงมีแก่เราเราพึงทำสิ่งนั้นเมื่อสิ่งเช่นนี้ไม่พึงมีแก่เราเราก็ไม่พึงทำสิ่งนั้นตถาคตไม่คล้องอยู่ด้วยอามิตรโดยประการทั้งปวงจะสมควรกับการต่อรองหรือสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาเราเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคทรงรู้เราไม่รู้คำสอนของศาสดาย่อมงอกงามมีโอชาแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่าหนังเอ็นและกระดูกจงเหือดแห้งไปเถิดเนื้อและเลือดในสรีระของเราจงเหือดแห้งไปก็ตามทีเมื่อเรายังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรนั้นภิกษุทั้งหลายสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาจะพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคือ 1. อรหัตผลในปัจจุบัน 2. เมื่อมีอุปทานอยู่ก็จะเป็นอนาคามีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลดีกาคิริสูตรที่10จบภิกขุวรรคที่2
จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้1จุลราหุโลวาทสูตร2มหาราหุโลวาทสูตร3จุลมาลุงกยสูตร4มหามาลุงกยสูตร5พัทธาลิสูตร6ลกุติโกปมสูตร7จตุมสูตร8นลกะปานสูตร9โคลิสานิสูตร10กีตาคิริสูตร